สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Sugar K หรือว่า Sugar K อยู่ที่ไหนล่ะหรือว่ามันเป็นที่เดิมน่ะ Sugar K Fuel Reset แล้วก็วันนี้นะครับเราจะขับ 1,000 กิโลเมตรกับ Xpeng G3 โอ้โหผมตื่นเต้นนะเนี่ยตอนนี้นะรถคันนี้มันได้ป้ายนอร์เวย์นะป้ายสีขาวเนี่ยอันนี้เป็นคันแรกแล้วนะที่มาที่ยุโรปแล้วก็เป็นสเปคนอร์เวย์ว่าสเปคยุโรปมั้งนะเขาที่แล้วที่เราลองมันไม่มีชอนโมเพลิงตอนนี้เรากำลังชาร์จที่ชอนโมนะใช่อันนี้มันเป็นข้อเสียนิดหน่อยมันใช้ชอนโมเราใช้ CCS ไม่ได้แปลว่าเราไปชาร์จที่ไอออนไนตี้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จีนนะ G3 มันรับได้ประมาณ80กิโลวัตต์แต่ว่าที่นี่เพราะว่ามันใช้ชอนโมเพลิงมันรับได้52กิโลวัตต์หรือว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น50กิโลวัตต์แค่นั้นนะแต่ว่ามันก็ยังขับได้ไกลนะประมาณ450กิโลเมตรเลยถ้าเราขับช้าหน่อยเนี่ยข้างในนี่เป็นอย่างนี้นะโอ้เบาะสวยดีผมชอบเนี่ยมันดูดีมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเช็คตัวเนี่ยเราชาร์จถึงที่บ้านถึง 100% มันอยู่ที่400ถ้ามันอยู่ 100% จริงๆแล้วมันจะเป็น451กิโลเมตรตอนนี้มันมี 99% จะซูมให้ดูนะว่ามันมี 99% ก็ใกล้ใกล้เกือบ 100% นั่นน่ะแล้วก็เราจะขับนอร์เวย์นะเราจะเริ่ม10โมงอีก2นาทีแล้วเนี่ยเราจะขับไปทางใต้ก่อนแล้วก็ขับไปทางเหนือแล้วก็ผ่านไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็เราก็จะนับ 1,000 กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้โหมดเลยนะใช้โหมดสแตนดาร์ดเนี่ยผมชอบอันนี้นะควิกเมนูน่ะมันดีมากเลยเนี่ยโอเคเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็กดนี่เราจะเตรียมตัวรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็ไปแล้วนะ10โมงโอเคนี่เราได้ขับเท่าไหร่เนี่ย23กิโลเมตรแล้วก็ผมก็จะให้ดูว่ามันหนาวนะวันนี้นะแปลว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะกว่าเดิม-2องศาเลยโอ้แล้วก็ใช้249ผมว่ามันเยอะหน่อยนะแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มขับมาโอเคก็แล้วก็เนี่ยผมลืมให้คนดูนะหลังคาเป็นอย่างนี้เป็นกระจกเหมือน Model X เลยเลิศนะถ้าถามว่ามันนี้มันเลิศกว่า MG ZEV ไหมเลิศกว่าดูดีกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าด้วยนะมันกะว่าขับได้ตั้ง400กิโลเมตรแล้วนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะขับไกลแค่ไหนแต่ว่ากะว่าเราจะขับเกิน250กิโลเมตรแล้วกว่าเราจะชาร์จครั้งแรกเนี่ยเรามาถึงสวินเนอร์ซุนส์พาร์คกันนะแล้วก็เราเพิ่งจะกลับที่วงเวียนแล้วผมได้เช็ค Google แล้วนะตาม Google มันน่าจะเป็นระยะทางน่าจะเป็น118กิโลเมตรอุ๊ปส์แล้วมันเป็น118กิโลเมตรเป๊ะเลยนะฮะดีโอเคไม่ใช่เหมือน Tesla นี่มันโอเวอร์รีพอร์ตนิดหน่อยโอเคแล้วก็ตอนนี้เราจะไปยังไม่รู้เลยนะเราไปชาร์จที่ไหนเนี่ยเรายังเหลือโอเคให้ Xpilot มันทำงานก่อนเรายังเหลือ58%นะโอ้โหโอเคก็ต้องขับไปโคตรไกลเลยเนี่ยก่อนจะได้จอดชาร์จนะตอนนี้เราอยู่ที่ออสโลนะสเกียนแล้วก็เราก็ชาร์จครั้งแรกนะเนี่ยขับตั้ง200กว่ากิโลเมตรนะคันนี้เนี่ยขับได้ไกลนะเนี่ยแล้วที่นี่ก็มีรถเยอะนะมีรถชาร์จเยอะเลยเนี่ยเต็มแถวแล้วนี่แล้วก็ดีนะผมโชคดีได้ที่เนี่ยผมเพิ่งจะสังเกตนะว่า G3 เนี่ยมันไซส์พอกับ e-tron นะ e-tron นี่มีเยอะมากเลยที่นอร์เวย์อะแต่ว่าที่ไว้ของมันน้อยกว่าอีทรอนนิดหน่อยแต่โอเคเราก็ชาร์จที่นี่50กิโลวัตต์เมื่อกี้ตอนเรามาถึงเราเหลือ 14% นะแล้วก็อู้กลับไปข้างในอู้ข้างนอกมันหนาว
เนี่ยเรากำลังชาร์จและคันนี้มันก็โชว์ได้ว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนมันโชว์กี่แอมป์แล้วก็กี่โวลต์เข้าไปในแบตเตอรี่นะแปลว่าเรารับประมาณ4มันก็มันโชว์ได้ประมาณ40 42มั้ง42กิโลวัตต์นะใช่ไหมก็แปลว่าคันนี้มันไม่ได้ Colgate นะมันไม่ได้ชาร์จช้าถ้าแบตเตอรี่เย็นหรือว่าแบตเตอรี่มันคงไม่เย็นไปหรอกมันพอดีเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปจะว่าปัญหาคือเนี่ยที่บอลพูดถึงว่าที่จีนนะคันนี้มันรับได้มันรับ80กิโลวัตต์ได้นะแต่ว่าที่นี่เพราะว่ามันใช้ชอร์ดโมก็เป็นแค่50กิโลวัตต์แปลว่าเราต้องชาร์จที่นี่เกือบ1ชั่วโมงละประมาณนั้นน่ะสัก1ชั่วโมงเลยมีเวลาปั่นเลอะแล้วเนี่ยจะละลาจะทำอะไรจะกินข้าวอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะพลานนะว่าจะไปไหนเนี่ยโอ้จอนี่มันใหญ่ว่ะโอเคแล้วผมก็กะแล้วว่าเราจะไปทางนี้นะเราจะไปทางนี้แล้วก็ที่ลองกองเนี่ยเราจะกลับรถโอเคถ้าเราลองขับไปที่นี่เดี๋ยวทำไมมันไม่ฮะโอ้ยมันลุกอะเอ้ยมันช้าโอเคโอเคโคตรช้าเลยเนี่ยแล้วก็มันกำลังคิดกำลังทำงานปั่นกระจายโอ้โหมันช้ามากเลยเนี่ยโอ้เราไม่ได้จะไปไกลนะเราไม่ได้จะเดินทางไปถึงปารีสนะแค่ไปร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยโอเค140กิโลเมตรจากนี่โอเค140กิโลเมตรอ่ะฮะแล้วถ้าเราซูมออกไปนะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมีคนมาถ่าย คนมาถ่ายรูปรถแล้วก็แต่ว่า140เนี่ยมันเราอยากจะขับไกลกว่านี้นะก็แปลว่าหลังจากนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะที่สนามบินเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนเนี่ยให้ดูว่ามันสมูทแค่ไหนเนี่ยจอใหญ่อย่างนี้สบายเหมือนใช้เทสลาแล้วนะโอเคนี่สนามบินอยู่นี่โอเคเนี่ยมันจะโชว์ที่ชาร์จโอเคเราจะไปที่นี่อ่าฮะแมคโดนัลด์เนี่ย50กิโลวัตต์มี36อันว่าไปเลยมันจะมี36อันหรอกโอเคว่าเราจะเลือกอันนี้นะแล้วก็ add to trip แล้วมันก็จะทำ multi point route แต่ว่าเอ้ยไม่ใช่มันมาอ่านมักโตแล้วไม่ใช่เราจะไปที่นี่ก่อนสิแล้วก็ไปนี่ทีหลังโอเคเราก็ต้องย้ายกดค้างย้ายขึ้นไปปล่อยโอเคเอาดีแต่ว่าปัญหาคือผมอยากจะรู้ว่ารวมแล้วอ่ะมันจะขับไปกี่กิโลเมตรแต่ว่ามันไม่โชว์มันจะโชว์แค่140ไปที่สุดทางแล้วก็แค่นั้นอ่ะเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าก็คงจะไปจอดที่นนเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะไปที่นี่ติ้งแล้วก็ไปจอดนี่ติ้งโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกสัก45นาทีแล้วก็เพราะว่าเรามีเวลาปั่นละผมก็ไปที่สโตรเคปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปซื้อเบอร์เกอร์มาเนี่ยซูเปอร์เบอร์เกอร์โอเคน้ำมันกับซอสเต็มหน้าเลยเนี่ยบำเลยมีผักเยอะด้วยแต่ว่าอันนี้เฮลตี้จริงโอเคตอนนี้เราได้อยู่นี่ตั้ง1ชั่วโมงกว่าแล้วนะเราเพิ่งจะไปถึง 82% แล้วก็ที่ 82% นะมันก็ลดความเร็วแล้วเนี่ยตอนแรกมันอยู่ที่48กิโลวัตต์ตั้งนานแล้วเนาะตอนนี้เหลือประมาณ35เอ้ยเท่าไหร่เนี่ย9คูณเอ้ยมันก็เยอะนะน่ะมันก็ยังเยอะนะใช่เกือบ40กิโลวัตต์เนี่ยที่ 82% นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะไปแล้วก็อยู่นี่โคตรนานเลยแต่อันนี้มันก็ข้อดีก็คือเราไม่ต้องชาร์จบ่อยเพียงแต่ว่าตอนเราชาร์จน่ะเราก็มีเวลาปะเลาะเลยนะ1ชั่วโมงเลยThank you.
แล้วนี่เรามาถึงที่ชาร์จแล้วนะที่ทอชแล้วก็ผมสังเกตว่าเราได้แค่100แอมป์เนี่ยมันคงจะมีปัญหากับชาร์จนะฮะมันน่าจะเป็น120หรือว่า115นะเราต้องย้ายตอนนี้เลยเราย้ายแล้วนะดีนะว่าที่นี่อ่ะผมเลือกที่นี่เพราะมันมีที่ชาร์จโคตรเยอะเลยนะนั้นมันมีเครื่องคอนท็อกอีก3อันอันนี้50กิโลวัตต์แล้วก็มี High Power Charger อีก2อันเลยนะเราจะได้เลือกได้เพราะว่าเมื่อกี้นี่ตอนผมอยู่ที่โน่นอ่ะมันมีหลายคันกำลังชาร์จเลยนะโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยที่ชาร์จนั่นน่ะผมฟดมามีตั้งหลายคันแล้วก็มันเต็มแต่เราก็ไปมาที่นี่แล้วเนี่ยผมว่าฟีเจอร์ดีนะของ Xpeng G3 มันเราดูได้ว่ามันมีกระแสเข้าไปเท่าไหร่หลายคันที่ผมเทสทุกวันนี้นะมันไม่โชว์อะไรเลยเราชาร์จเราไม่รู้มันชาร์จช้าหรือว่าเร็วนอกจากถ้าเป็น Tesla แต่ MG มันก็โชว์นี่ๆๆตอนนี้เรารับ115แอมป์เมื่อกี้เป็นแค่100อ่ะถ้าเราขับคันอื่นนะที่มันไม่โชว์ข้อมูลอะไรเลยเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันชาร์จช้าแต่โอเคตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ25 25% เราต้องใช้เวลาโฟกัสซึมโอเคเมื่อกี้ตอนเราย้ายมามันเป็น20อยู่แล้ว 21% ก็แปลว่าเราต้องอยู่นี่อีกประมาณ45นาทีแต่ว่ากับคันนี้นะทุกครั้งตอนเราชาร์จนะใช่มันต้องชาร์จนานแต่ว่าเราขับได้ไกลด้วยอ่ะนี่เราขับได้กี่กิโลเมตรแล้วเนี่ยเช็คตัวนะในสตาร์ทสเนี่ย405กิโลเมตรแล้วโอเค the review อาหารของกินอันนี้เป็นยูเลบรูสนะมันเป็นน้ำอัดลมก่อนแบบน้ำอัดลมคริสต์มาสที่นอร์เวย์เขาจะกินอย่างนี้ก่อนคริสต์มาสตอนนี้ก็เกือบเดือนธันวาแล้วนะลองชิมเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มีน้ำตาลนะอร่อยมันอร่อยเหมือนที่มีน้ำตาลนะก็ไม่ต้องกินที่มีน้ำตาลก็ได้ก็เหมือนโค้กซีโร่น่ะอร่อยดีแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็ซื้อแคนดี้แคนดี้คริสต์มาสยูเลมิกซ์หลายอย่างเลยมีอะไรโอ้ฮะอะไรเนี่ยฟองน้ำเหรอฮะกินฟองน้ำอีก็ใช่ได้อันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยอันนี้มีแต่น้ำตาล มันก็บาลานซ์กันฮะทำไมมันชาช้าเนี่ยมันน่าจะลดความเร็วตอนผ่าน 80% นะตอนนี้มันลดก่อนนี่นะประมาณ 70% มันก็ลงไปนิดหน่อยนะแล้วผมก็เคยชาร์จ G3 มาก่อนนะหลายครั้งนะมันไม่มีปัญหาเลยกับชาร์จช้าแต่ว่าผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นชาร์จนะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนชาร์จเพราะว่าอันก่อนนะมันเป็นปัญหานิดหน่อยเนี่ยเราอยู่ที่ 76% แล้วมันเริ่มชาร์จช้าโอเคแต่ว่าใช่มันเรามีปะเลอะเลยตอนนี้เราก็ไปผ่านออสโลได้แล้วเราเพิ่งจะผ่านออสโลแล้วนะตอนนี้ก็เราจะออกจากเมืองไปทางสนามบินนะแล้วก็เราขับได้ตั้งกี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้ว5โมงกว่าแล้ว5โมงกว่าแล้วนะเราได้ขับ548กิโลเมตร
เฮ้ยมันดูยากหน่อยเนี่ย548กิโลเมตรก็ไม่รู้ว่าเราจะเสร็จก่อน14ชั่วโมงไหมอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะทุกครั้งถ้าเราเปลี่ยนเลนมันก็จะทำเสียงเนี่ยแล้วก็มันมีเสียงด้วยนะมันจะพูดทุกครั้งเลยเนี่ยมันจะบอกว่า lane centering control อะไรไม่รู้เนี่ย activated. แล้วก็ผมก็ลองอ่ะอันเราลองปิดเสียงไหมปิดเสียงไม่ต้องฟังผู้หญิงน่ะอ่ะตอนนี้เป็นยังไงอ่ะ LCC deactivated เฮ้อเฮ้อหานี่บอกเฮ้ยเฮ้อมันเปิดเสียงอีกเนี่ยไหนๆดูชีตก็มันก็มีวิธีเดียวเราต้องเบาเสียงให้มันถึง1อ่ะตอนนี้ลองอีกทีหนึ่งรถคันนี้นี่มันต้องเสียงดังไงนะรถจีนนะเหมือน MG เลยนะปรง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 ตลอดเลยเรามาถึงเนเบเนสนะอันนี้ที่ชาร์จครั้งที่3นะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะผมจับเวลาแล้วเราเสียเวลา10นาทีนะต้องรอที่นี่เพราะว่าตอนผมมาเนี่ยมันเต็มหมดเลยไม่มีว่างสักอันเลยแล้วผมก็ลองเช็คดูอันนี้อ่ะว่ามันใช้ได้ไหมเป็นไฟสีแดงมันเขียนว่า in maintenance แปลว่าอะไรนะกำลังจะซ่อมหรือว่าอะไรไม่รู้นะโอเคนั่นน่ะแล้วก็ตอนมันไปกันแล้วก็ไปตั้งหลายคนเลยทำไมไม่ว่างตอนเรามาถึงนะนั่นน่ะนี่หนาวอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องชาร์จอีกนานเกือบ1ชั่วโมงอยู่แล้วโอเคนี่ก็เป็นซูเปอร์จาร์เจอร์นะของ Tesla มีที่ชาร์จเยอะมากเลยเนี่ยถ้าเป็น Tesla นี่ไม่ต้องแย่งชาร์จเลยนะมีที่ปะเลอะเลยโอเคเราคงจะไปกินข้าวหรือว่าคงจะไปปั๊มน้ำมันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะShell กำลังเชิญหน่อยคุณจะซื้ออาหารนะแล้วก็เนี่ย Xpeng G3 นะที่นอร์เวย์มันมีอัพนะเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่เยอรมันอันนี้มันเป็นกฎหมายของ EU ของยุโรปว่าเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่จีนไม่ได้มันต้องอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เราก็เห็นข้อมูลนิดหน่อยเราเห็นว่ามันมีกี่กิโลเมตรแล้วก็กี่องศาในรถแล้วเราสามารถที่จะอุ่นรถหรือว่าคูลดาวน์เปิดแอร์ก็ได้แล้วก็กระพริบอะไรได้ว่าเนี่ยปีบแต่หรือว่ากระพริบไฟได้แล้วแอปของจีนนะมันมีฟีเจอร์มากกว่านี้ตั้งเยอะเลยแต่ว่ามันเขาต้องทำแอปสำหรับยุโรปเดี๋ยวเขาก็จะพยายามย้ายฟีเจอร์จากของจีนเข้ามาในนี้ได้นะมันยังไม่บอกเลยว่าเราชาร์จเร็วแค่ไหนหรือว่าอะไรบอกว่าอีก55นาทีจะเสร็จแค่นั้นนะแต่ว่า128กิโลเมตรนะผมได้เช็คดูแล้วนะถ้าเราชาร์จถึง 100% มันจะเป็น450กิโลเมตรโอเคก็ถ้าเราเอา128หาร450มันเป็น451นั่นนะตอนนี้เราไปถึง 28% แล้วแล้วก็ถ้าเราต้องการ 82% นะเราต้องการให้มันเป็น370กิโลเมตรนะ370ตอนนี้128โอเคนั่นต้องเราก็จะกินผมก็ได้ซื้อขนมปังมาโอเคตอนนี้เราได้อยู่นี่1ชั่วโมงกว่าแล้วนะอาจารย์ 74% แล้วโอเคก็แปลว่าอีกไม่นานเราจะไปนะอีกสัก5นาทีนะแล้วก็ผมก็แค่เช็คดูต้องตรวจอันนี้ตลอดเลยนะว่ามันชาร์จเร็วไหมโอเค115แอมป์ก็ดีแปลว่าเรารับประมาณ47-48กิโลวัตต์โอเคถ้าความเร็วมันตกอันนี้มันก็จะปุ๊บตกไปนั่นน่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะขับไปทางเหนือนะเดี๋ยวให้ดูนะเป็นยังไงเนี่ยโอเคตอนแรกนะเราจะขับไปทางเหนือนี่
ไปที่รุตเชอร์ดอนแล้วก็จะไปจอดที่โบเลลอนเชลผมอยากจะซื้อบนแหละรอบนี้นี่ขับแล้วก็ชาร์จแล้วก็แดกขับแล้วก็ชาร์จแล้วก็แดก เออเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยโอเคเราได้ขับ667กิโลเมตรแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็1ทุ่ม44แต่ว่าเราต้องหักไป15นาทีที่เรามีปัญหากับชาร์จนิดหน่อยแล้วก็ข้างนอกนะตรงนี้ลบ6องศาเลยโอ้หนาวนะเนี่ยผมไม่เคยเจอหนาวขนาดนี้เลยนะตอนขับ 1,000 กิโลเมตรชาเลนจ์เมื่อกี้เป็นลบ7องศาเลยเพราะว่าปกติอะตอนผมขับ 1,000 กิโลเมตรนะก็จะขับที่สวีเดนนะแล้วมันจะอุ่นกว่านี้ตั้งเยอะเลยนะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นโควิดเราก็ต้องขับที่นอร์เวย์ก็ไม่รู้นะอีกนานไหมเนี่ย แล้วก็เราก็ต้องชาร์จอีก2ครั้งเราก็สปลิตมันไม่ต้องเป็น2ครั้งเต็มหรอกมันเป็นประมาณ1ครั้งเต็มแล้วก็อีกครั้งสุดท้ายนี่สักครึ่งนั่นนะก็แต่ว่ายังไงเราก็น่าจะชาร์จถึง 82% เพราะว่ามันจะชาร์จเร็วขึ้นจนถึง 82% นั่นแหละนี่ก็เหลือ 37% ก็จะขับไปถึงอ๋อนี่เดี๋ยวให้ดูนะสะพานนี่มันโหลดนี่วะสวยดีนี่มันไม่ได้มันธรรมดานะพันสะพานแต่ว่าเข้าไฟใส่มันก็ทำให้มันสวยอ่ะโอ้โอ้โอ้ตุ๊ด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 ดึง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 ตอนนี้เราอยู่ที่เอสปาบอลเลอร์ลอนนะแล้วก็นี่เป็นเคมพาวเวอร์ชาร์จนะผมเคยทำวิดีโอไม่แน่ใจคิดว่าไม่ได้ทำวิดีโอภาษาไทยจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ที่นี่นะเขาก็มีหลังคาบนชาร์จนะแล้วผมชอบชาร์จที่นี่อันนี้มาจากฟินแลนด์นะเคมพาวเวอร์แล้วมันยืดได้อย่างนี้อ่ะง่ายดีอ่ะแค่จอดแล้วก็เสียบเข้าไปแล้ววันนี้นะส่วนใหญ่นะหรือว่าที่ทุกที่เลยนะเราได้กระแสแค่114แอมป์แต่ว่าอันนี้อ่ะมันมีเอ้ยมันเล็กมากแล้วตัวหนังสือเนี่ยนะเราได้123แอมป์เลยอ่ะมันก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งแล้วก็ชาร์จอีกครั้งหนึ่งอะไรโหมันก็ทำให้มันเร็วขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างนั้นที่ผมชอบนะเคมพาวเวอร์เนี่ยถ้าเราออกไปนะที่จอเนี่ยมันจะเขียนได้ว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนแต่ว่ามันมี QR code แล้วถ้าเราใช้ QR scan ในมือถือนะเราก็สแกนอันนี้ปิ๊บแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันก็จะโชว์เนี่ยชาร์จสกรีนนะแล้วออกไป แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปกินข้าวแล้วก็เช็คได้ว่าชาร์จไปถึงไหนแล้วถ้าเรามีรถที่มันไม่มีแอปแต่ว่าพอดีว่าคันนี้มันมีแอปแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ทุกอย่างแต่ว่าเราก็เห็นในจอของแคมเปาได้เลิศมากเลยโอเคเราได้ไปซื้อบนแล้วนะแล้วก็คุณรู้แบบว่าที่ร้านที่นี่นะบนหล่อนนั่นน่ะปีนี้อ่ะเขาได้ขายบอลแหละตั้ง 1.7 ล้านอันเลยอ่ะ 1.7 ล้านจากร้านเล็กนิดเดียวนี่นะ 1.7 ล้านนะมันเกือบจะมากกว่าคนเหงาที่นอร์เวย์นะโอเคแล้วก็เนี่ยเหมือนทุกทีผมก็ซื้อคาราเมลโอ้โหโอ้โหอุ่นร้อนๆแล้วนะก็คือสดสดร้อนร้อนอ่ะมันไม่ได้สดเนี่ยเนาะแต่ไม่ได้ร้อนเนาะเหมาะขนาดเลยเนาะ
โอ้ต้องช่วงนี้กินแป้งเยอะวันนี้นี่กินแป้งกับน้ำตาลเยอะเลยแต่นกกลับไปกลับบ้านเนี่ยต้องคลีนต้องดีท็อกซ์ต้องแล้วก็ตอนนี้โอ้ตอนนี้เรารับ49กิโลวัตต์แล้วนะผมเช็คในแอปแล้ว49กิโลวัตต์50กว่าเปอร์เซ็นต์อะเร็วนะเนี่ยเร็วกว่า i3 นี่ถ้าจะได้49กิโลวัตต์มันต้องเป็น 80% นะเพราะว่าโวลเตจของแบตเตอรี่พักนี่มันสูงกว่าดีเดี๋ยวเราต้องกลับมานี่มาชาร์จอีกทีนึงเสียดายว่าเราไม่ได้ชาร์จที่นี่หลายครั้งนะฮะ 85% มันยังรับ 5.2 กิโลวัตต์แล้วเนี่ยดีมากเลยนะคันนี้อ่ะโอ้โหผมสงสัยนะว่าถ้าแบตเตอรี่มันอุ่นมันร้อนพอดีเลยเนี่ยมันจะชาร์จเร็วมากเพราะว่าปกตินะถ้าเกิน 82% มันจะเริ่มลดความเร็วแล้วอ่ะอันนี้นี่ยังชาร์จเร็วเลยนะโอ้ก็แปลว่าเรายังไม่ต้องถอดนะเราต้องชาร์จจนถึงมันลดความเร็วเนี่ยโอเคไปอีกรอบนึงก็นะแล้วก็คราวนี้เราจะไปทางเหนือก่อนนะแพลนคือเราไปทางเหนือก่อนแล้วก็ไปทางใต้แล้วก็กลับมาที่เอสปอร์ตเหมือนเดิมนะแล้วก็เนี่ยมันก็หนาวแล้วนะไม่รู้มันจะหนาวกว่านี้ไหมลบ4องศาลบ4องศาแล้วก็เมื่อกี้นี่เราชาร์จถึง 86% แล้วนะมันไม่ลบมันลดความเร็วที่ 86% ทุกทีนี่มันจะลดความเร็วลดนั่นนะกิโลวัตต์นั่นนะพลังอะตอนมันไปถึง82%แต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้เป็น86แล้วก็ดียิ่งสูงก็ยิ่งดีนะจะได้รับพลังงานเร็วตอนนี้เราเพิ่งจะกลับรถแล้วนะแล้วก็ผมเพื่อจะเจออย่างหนึ่งนะที่มันแปลกนะเพราะว่าถ้าเราเช็คดูในข้อมูลเนี่ยนะตอนเราออกจากที่ชาร์จนะเราชาร์จถึง 86% แล้วก็ตอนนี้เรามี 61%แล้วก็ผมสังเกตว่าอันนี้อ่ะ consumption มันไม่ขึ้นเกิน250ตอนแรกผมก็ว่าเฮ้ยมันดีว่ะคันนี้อ่ะเราตอนแรกผมขับตั้ง130แล้วนะอันนี้เป็นแค่115นะประมาณนั้นน่ะไม่ใช่113speedometer มันผิดเยอะเลยตอนผมขับเร็วนะ130อ่ะผมก็สังเกตว่าเอ้ยมันก็ไม่ค่อยเพิ่มเกินเยอะนะมันก็เป็น250อ่ะนะแทนที่มันจะเป็น230ตอนเมื่อเช้าอ่ะแต่ว่าผมเพิ่งจะสังเกตนะว่าถ้าเราบวกลบคูณหารอันนี้นะข้อมูลเนี่ยกับเราขับได้ไกลแค่ไหนอ่ะมันใช้ไฟฟ้ามากกว่ามันเป็นประมาณ280นู่นน่ะ270 280เลยอ่ะแต่ว่าดิสเพลย์นี่มันโกหกเนี่ยสังเกตไหมว่ามันไม่ลงต่ำกว่า250ถึงแม้ว่าเราเพิ่งจะลงดอยมันก็ยังอยู่ที่250เอ้ยนี่น่ะก็ไม่รู้ทำไมมันชั่วอย่างนี้นะเพราะว่าผมสังเกตนะว่าตอนเราขับทุกทีถ้าเป็นคันอื่นนะถ้าเราเริ่มขับนะอันนี้อ่ะมันจะขึ้นเยอะแล้วมันจะเป็น500อันมันจะเป็นมันจะเยอะตอนแรกแล้วหลังแล้วก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะลดลงแต่อันนี้อ่ะผมสังเกตว่ามันไม่เกิน250ถึงแม้ว่าเราเพิ่งจะเริ่มขับแล้วก็เริ่มเร่งนั่นน่ะนี่น่ะทำไมดิสเพลย์นี่มันโกหกอ่ะก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ดีนะว่าผมเจอเนี่ยเพราะว่าผมว่าต้องขับไม่เร็วไปตอนที่ผ่านมาผมขับเร็วไปขับ130มันเร็วไปต้องขับประมาณนี่น่ะ110 100ประมาณนี้น่ะเฮ้อเพิ่งจะเจอเนี่ยว่าเฮ้อรถจีนเนี่ยเฮ้อมันจุเฮาอ่ะทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยทำไมย่าอย่างเงี้ยแต่ว่าโกหกเราไม่ได้นินจาจนจุดท้ายก็เจอเลยนะความลับมันไม่มีในโลกนี้หรอกมันนะเนี่ยผมสังเกตนะว่ามันลบ7องศาข้างนอกนะแล้วก็ที่นอร์เวย์นะลบ7มันก็ไม่ได้มันก็ไม่หนาวมากแต่ว่ามันหนาวในรถหน่อยนะมันมาจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ถ้าใช้ที่เมืองไทยนี่มันจะร้อนมากไหมอ่ะก็ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็น่าจะติดฟิล์มให้มันมืดดำปี่แล้วน่าจะไม่ต้องโดนแดดนั่นแหละหรือว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาปิดข้างบนทำไมจะได้ไม่ต้องปิดถาวรแค่ปิดตอนมันร้อนมากหรือว่าหนาวมากนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเย็นหน่อยเย็นที่มือเย็นเนี่ยนะมันไม่ได้เหมือนเมื่อเช้านี่มันไม่เย็นอย่างนี้เลยนะเพิ่งจะเริ่มตอนนี้อ่ะมันหนาวมากข้างนอกเนี่ยโอเ
อันนี้เป็นชาร์ตที่ครั้งที่5แล้วนะอันล่าสุดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะเรารับ46กิโลวัตต์นะแล้วผมกะแล้วว่าเราต้องการ 60% นะแล้วก็เราได้ขับ888กิโลเมตรแล้วอ่ะเราต้องการอีก112กิโลเมตรให้มันครบ 1,000 นะแล้วก็ผมก็กะแล้วว่าเราจะขับไปทางเหนืออีกนิดหน่อยนะแล้วก็จะขับกลับไปออสโลที่สโตรกเคนะและความเร็วเฉลี่ยตอนนี้เป็น72ประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้มันดูท่าทางเหมือนกับว่าเราจะเสร็จภายใน14ชั่วโมงนะถ้าคันนี้มันเร็วกว่าถ้ามันเร็วกว่า14ชั่วโมงอ่ะมันจะเร็วกว่าตั้งหลายคันเลยอ่ะเราต้องพยายามไปถึงนั่นภายใน14ชั่วโมงนะโอเคชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปได้เราไปแล้วนะโอ้มันเบรกทำไมอ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยนะ5ทุ่ม8นาทีแล้วแต่ว่าเราต้องหัก15นาทีแปลว่าเราเหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่านะแล้วก็จะขับ110กิโลเมตรแต่ว่าผมไม่กล้าขับเร็วไปเพราะว่ามันจะกินไฟฟ้าเยอะไปหรือว่าดูก่อนเดี๋ยวต้องใกล้ไปถึงสนามบินก็อาจจะขับเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนี้ต้องเบานิดหน่อยโอ้ข้างนอกก็หนาวอยู่นะแล้วก็เนี่ยผมสังเกตนะว่าไฟสูงที่นี่นะอ่อนมากเลยเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยไฟสูงอะถ้าจะให้ดีมันขับยังไงเนี่ยบางทีนี่ขับมาดีแล้วนะเนี่ยโอเคเอ็กซ์ไพลอตเนี่ยไฟสูงTime for the countdown. 999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 
alright. Time 6 minutes past midnight. That means 13 hours and 50. Oh, shut up! I'm holding the steering wheel! Ah, shit. Okay. 13 hours and 50 minutes. Oh, yes! We nailed it! 13 hours and 50 minutes. Let's get. Oh, shit, I'm kind of low on battery. Oh, 6%! Shit! All right. Let's get back there. Get to the fast charger. โอเคมาถึงสกุเคนะแล้วก็ผมก็เพิ่งจะล้างรถนิดหน่อยแค่ฉีดน้ำให้มันคลีนมันเปื้อนมากแล้วแล้วก็โอเคเนี่ยเรามันคันนี้นะมันเร็วกว่าคันอื่นไหนอ่ะมันเร็วกว่า i3 นะแล้วก็เร็วกว่า leaf ฮะแล้วก็เร็วกว่า zoe และ ionic แล้วก็ mg ด้วยนะเร็วกว่า mg ฮะเนี่ยแล้วก็โอเคเร็วกว่า Honda e กับ Golf ก็สรุปแล้วอ่ะคันนี้อ่ะใช่มันชาร์จช้ามันมีแค่ช็อตหมดแต่ว่าเพราะว่ามันขับได้ไกลอ่ะ
แล้วก็ charge curve มันดีนะมันชาร์จเร็วจนถึงประมาณ82-85% น่ะมันก็ยังใช้ได้ถ้าจะขับไกลอ่ะแล้วก็มันไม่ได้หลายคนที่จำเป็นต้องขับ 1,000 กิโลเมตรหรอกแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการขับประมาณ500กิโลเมตรนะคันนี้นะมันเหมาะเลยนะเพราะว่ามันขับได้ไกลแล้วยังไงเราก็คงต้องเข้าห้องน้ำกินข้าวอะไรหน่อยแล้วชาร์จสัก45นาที1ชั่วโมงก็มันเป็นไรเราอาจจะต้องชาร์จแค่ครั้งเดียวหรือว่า2ครั้งแล้วเราก็จะไปถึงโรงแรมหรือว่าที่ไหนที่เราจะไปถึงน่ะใช่ไหมก็มันไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าจะให้ดีใช่มันน่าจะมี CCS ไม่ใช่ชาร์จหมดว่าแต่ว่าผมได้ถาม expand เรื่องนี้นะปัญหาคือ charge port ของคันนี้อ่ะมันเล็กไปถ้าเราจะใส่CCS plug นะเขาต้องขยาย charge port แล้วมันต้องเปลี่ยนชัสซีมันต้องดีไซน์ชัสซีใหม่ต้องแล้วก็หลังจากนั้นนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องให้มันผ่าน type approval อะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียเงินเยอะแล้วก็เสียเวลาเยอะมากเลยที่จะทำเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกใช้ชาร์ตโมเพราะว่าที่จีนมันใช้ plug GBT มันคล้ายชาร์ตโมไซส์มันคล้ายกันแล้วก็โปรโตคอลก็คล้ายกันแล้วเขาก็กะแล้วว่าเขาคงจะได้ทดสอบว่าโอเคที่ยุโรปอ่ะมันยังมีชาร์ตโมเยอะอยู่เพราะว่ามันมีลีฟเยอะโคตรเยอะเลยอ่ะที่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็กะแล้วว่าชาร์ตโมมันจะไม่หายไปเร็วๆหรอกผมกะว่ามันต้องใช้เวลาอีกสัก10ปีนะกว่ามันจะหายไปก็ลองคิดดูสิลีฟที่มันออกมาใหม่ที่คนทุกคนเขายังซื้ออยู่ทุกวันนี้อ่ะที่นิสสันเขายังสร้างอยู่อ่ะอีกกี่ปีกว่ามันจะเก่าแล้วก็เขาไม่ใช้แล้วก็นั่นอ่ะสักอย่างน้อย10ปีนะมั้งแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีแบบที่ยุโรปนะมันจะเป็น CCS Circle K นี่ก็ไม่ค่อยมีชาร์ตโมจะอาจจะมีชาร์ตโมแค่อัน2อันนอกจากนั้นมันจะเป็น CCS Ionity นี่ CCS อย่างเดียวแล้วก็ผมก็รู้สึกนะว่า Grand Contact กับ Fortum ที่นอร์เวย์เขาไม่ค่อยสนใจ CCS ไม่ค่อยสนใจชาร์ตโมว่าชาร์ตโมมันใช่มันสามารถที่จะชาร์จเร็วกว่านี้ได้แต่ว่ามันเขาไม่มีอ่ะที่นอร์เวย์นี่มันจะมี2ที่นะ2โลเคชั่นที่มี200แอมป์ชาร์จโมที่มันถ้าเราใช้ leaf มันจะรับ72กิโลวัตต์อ่ะมันอยู่ที่ดุมโบสนอกจากออสไกลจากออสไปตั้ง4ชั่วโมงที่นั้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเลเลซอน2โลเคชั่นนั่นน่ะแค่นั้นน่ะแล้วมันเป็นบริษัทอีออนไม่ใช่เป็นของฟอร์ตหรือว่าอะไรเนี่ยที่มันแล้วน่ะก็ผมรู้สึกว่าชาร์ตโมนี่มันก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะหายไปมันจะเป็นเหมือนนั่นแหละ VHS กับเบต้าอะไรหรือว่าอย่างนั้นใช่ไหมเหมือน CRT จอเมื่อก่อนมันก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็เป็น LCD flat screen นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะก็ใครที่อยากจะซื้อคันนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรซื้อได้เพราะว่ามันก็ยังขับได้ไกลแล้วก็ชาร์ตโมมันจะไม่หายไปเร็วหรอกที่เมืองไทยก็เหมือนกันมันก็ยังจะมีชาร์ตโมแต่ว่านั่นน่ะอีก10ปีก็คงจะเริ่มน้อยลงนะผมกะว่าอย่างนั้นน่ะแล้วก็คันนี้มันเป็นยังไงอ่ะรู้สึกว่าเป็นยังไงผมว่ามันก็สบายนะผมรู้สึกว่ามันดีกว่า MG นะแล้วที่นี่ใช่ที่นอร์เวย์นี่มันก็ราคาแพงกว่านะถ้าเข้าเมืองไทยมันก็น่าจะแพงกว่าสัก 300,000 ถึง 500,000 บาทนะแต่ว่ามันใช่มันรู้สึกดีกว่าพรีเมียมกว่าเร็วกว่าแล้วก็มันจอมันใหญ่มันใช้ง่ายกว่านะไฮเทคกว่าแล้วก็มีแอปมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสมาร์ทคาร์อะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยอ่ะเสียงปลิ้งปลิ้งปลิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟสูงก็อ่อนมากเลยแล้วก็มันมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบนะกับคันนี้แต่ว่าถ้ารวมทุกอย่างแล้วผมก็ว่ามันก็ยังดีกว่าถ้าผมจะเลือกคันนี้หรือว่า MG ผมก็จะอยากจะได้ G3 นะแต่ว่าซอฟต์แวร์มันน่าจะแก้ได้เพราะว่า Xpeng เป็นเทคคอมพานีเหมือน Teslaเขามีโปรแกรมเยอะเขาอยากจะทำซอฟต์แวร์ให้มันดีแล้วก็เรื่องสำคัญนะ Xpeng เขาดูวิดีโอของผมแล้วเขาก็อยากจะได้ยินฟีดแบ็กด้วยว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดี
ขาก็จะอะไรที่มันไม่ดีเขาก็จะอาจจะแก้เขาก็ต้องฟังก่อนว่าโอเคมันเขาเห็นด้วยไหมถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็อาจจะแก้นะก็เหมือน MG เขาก็ได้ฟังเราได้ฟังลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนแก้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกแบรนด์ที่คิดอย่างนี้นะโดยเฉพาะแบรนด์เยอรมันนี่เขาจะทำอะไรเขาก็ทำของมันนั่นแหละเขาไม่ฟังลูกค้าหรอกแล้วกลายเป็นยังไงลูกค้าก็ไม่พอใจก็ขอให้ expand ฟังลูกค้านะแล้วก็ฟัง voice control ก็ขอให้ XP ฟังเรานะแล้วก็ในอนาคตรถคันนี้มันก็จะดีขึ้นดีมากโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็หาวไว้ปากันใหม่สวัสดีครับ